สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสัตว์พยากรครับพบกับผมเกษตรชนะเสรีชัยกันอีกเช่นเคยนะครับ1ชั่วโมงนั้นจากนี้ไปผมจะสนทนากับลูกศิษย์ของอาจารย์หมาว่ากันด้วยเรื่องราวในหัวข้อชนะชีวิตด้วยห่วงจุ้ยเป็นหัวข้อที่อาจารย์หมาอาจารย์รัตนสกุลโกวิทได้จัดตั้งขึ้นเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมและก็ลูกศิษย์อีกหลายๆคนได้มาเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้ที่ได้ลงมือทำห่วงจุ้ยหรือลงมือเรียนรู้ห่วงจุ้ยดูกันครับว่าเขาผ่านประสบการณ์และนำเอาวิชาห่วงจุ้ยไปใช้เกิดประโยชน์อย่างไรแขกรับเชิญผมในวันนี้เป็นสุภาพสตรีครับคุณเล็กคุณณัฐนยาดีธนรุ่งแก้วเดี๋ยวมาดูกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเล็กคุณหน้าคุณตากันดีเรียนประจำนักเรียนน้อยที่เล็กเรียนตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ยปี2551ค่ะ2551ค่ะโอ้ก็นานแล้วรู้จักอาจารย์ก่อนผมว่าง่ายค่ะไปยังไงมายังไงถึงได้มารู้จักอาจารย์ได้คะเนี่ยอ๋อก็จะปรับปรุงบ้านนะคะก็คิดว่าอยากจะปรับปรุงบ้านแล้วทีนี้ก็เลยอยากก็สนใจเกี่ยวกับเรื่องฮวงจุ้ยอยู่ อะไรเงี้ยนะคะแล้วพอดีลูกสาวได้ไปดูทีวีอาจารย์ให้สัมภาษณ์ VIP ตั้งแต่ปีรุ่นนู้นนานมากแล้วนานมากแล้วค่ะแล้วก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่พอตอนหลังมาเราจะปรับปรุงบ้านอะไรจริงๆก็เลยลูกสาวบอกแม่ถ้าแม่จะฮวงจุ้ยเนี่ยมีอาจารย์ฮวงจุ้ยอาจารย์หมาเนี่ยอยู่แถวศรีนครินทร์อะไรสวนสมเด็จอะสีสมานสวนสมเด็จอะไรเงี้ยเขาก็บอกมาเราก็สนใจก็เลยมามาเสร็จนู่นก็เข้าไปในสวนสมเด็จนู่นก็มาไม่ถูกในสวนสมเด็จก็คือสวนสุขภาพค่ะใช่ไปทางนู้นค่ะก็มาไม่ถูกแล้วทีนี้พอไปถามเขามอเตอร์ไซค์รับจ้างเขาบอกว่าเอ้ยอยู่ตรงนี้ให้เขาเลยพามานั่นคือครั้งแรกที่ได้รู้จักใช่ค่ะแล้วก็พามาที่นี่ก็คือเป้าหมายคืออยากจะเรียนศึกษาเพื่อที่จะไปทำบ้านใช่ค่ะแล้วก่อนหน้านั้นไม่ได้ทำไม่ได้เรียนรู้มาจากคนอื่นอะไรเลยเหรอฮะไม่ค่ะแต่สนใจไม่ได้เรียนรู้มาจากใครเลยแต่ก็สนใจว่าอยากจะทำให้มันดูดีให้มันเพื่อความเจริญก้าวหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยได้มาวันนั้นใช่ค่ะมาครั้งแรกสมัยนั้นก็ยังเป็นโรงเรียนที่ยังเป็นอาคารหลังเก่าอยู่ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วไม่ตกใจหรือมาแล้วเจอคนก็ตอนนั้นเห็นเขาแต่งชุดดำกันหมดใช่ใช่ใช่ค่ะตกใจเหมือนกันแล้วทีนี้ว่าเอ๊ะพอมาเจออาจารย์ก็ตอนแรกก็ตกใจพอเจอหน้าอาจารย์จริงๆก็อาจารย์ไม่แก่เลยอะไรเงี้ยก็นึกว่าแต่จะในภาพรวมที่นึกอ่ะนะคือคล้ายๆว่าอาจารย์หงจุ้ยนี่ต้องมีอะไรแก่ๆมีเข่าอะไรเงี้ยเป็นสินแสอะไรใช่ไหมแล้วพอเห็นอาจารย์แล้วทึ่งอะไรเงี้ยดูภูมิฐานดูดีอะไรน่าเชื่อถือบางคนเขาอาจจะมองว่าเอ๊ะดูเหมือนไม่แก่บางคนก็เขาจะรู้สึกว่าไม่ได้น่าเชื่อถือหรือเปล่าอาจจะมีความรู้สึกนั้นเพราะภาพลักษณ์ของเราที่เวลาเราได้ถึงอาจารย์หงจุ้ยต้องแก่ๆอะไรทั้งนั้นแต่ไม่ได้คิดตรงนั้นคือคล้ายๆว่าอาจารย์ต้องมีอะไรดีสักอย่างถึงดูหนุ่มดูไม่แก่อะไรเงี้ยก็เลยก็คิดอย่างเงี้ยนะฮะอาจจะมีพลังอยู่ในตัวก็ท่านโทษพี่เล็กขออนุญาตเรียกพี่เล็กแล้วกันนะพี่เล็กทำอาชีพอะไรทำงานที่สภาสังคมสงเคราะห์ค่ะเป็นองค์กรการกุศลก็ที่อย่างวันนี้ที่ได้เอาดอกมะลิมาขายเนี่ยนะฮะส่วนเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยเราบันทึกเทปกันในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนะก็ใกล้วันแม่ใช่ค่ะพี่เล็กก็เลยนำขออนุญาตอาจารย์เอาดอกมะลิวันแม่มาขายที่นี่ด้วยใช่ค่ะเพื่อทำการกุศลด้วยค่ะที่ทำงานก็จะมีโครงการหลายอย่างก็เลยมาช่วยองค์กรหน่อยนึงอะไรเนื่องจากเราบันทึกเทปกันเนี่ยมีการถ่ายทอดออกไปยังคุณผู้ชมที่นั่งดูอยู่ด้านนอกในห้องเรียนของอาคารคุณครูอาจารย์หมาใครที่ดูอยู่ในวันนี้อยู่ด้านนอกนะฮะลองไปอุดหนุนดอกมะลิวันแม่กันได้ใช่ที่ของสภาสังคมสงเคราะห์ค่ะรายได้ก็นำไปช่วยเหลือสังคมต่อไปใช่ค่ะแล้วทุนก้าวถวายด้วยนะคะแล้วส่วนหนึ่งก็ช่วยเหลือเข้ากองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชนเพื่อเด็กยากไร้แล้วก็เป็นค่าอาหารโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน อาหารกลางวันนะฮะทุกวันวันนี้เนี่ยถ้าปกติเวลามาเรียนเนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าจะมีการทุกครั้งก่อนเข้าเรียนถ้าจะมีให้เดินเข้าไปนำพวงมาลัยดอกไม้บูชาครูเราก็ใช้สามารถใช้มาลีอันนี้ได้ได้ค่ะถ้าได้ค่ะก็ไหว้ครูได้เหมือนกันได้ได้ค่ะเพราะว่ามาลีเป็นเขาเรียกอะไรเป็นไม้มงคลแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเป็นสัญลักษณ์ของแม่นะคะใครที่วันนี้จะไหว้อาจารย์ก็เอามะลิชุดนี้ไปไหว้ก็ได้ค่ะนะฮะยินดีเลยค่ะ
อันนี้คืออาชีพของพี่ที่ทำอยู่สภาสังคมสงเคราะห์มันก็เป็นแนวด้านหนึ่งปีหนึ่งจะมีครั้งหนึ่งที่วันแม่เนี่ยนะคะแต่ถ้าประจำปีทุกครั้งก็เราก็มีการสงเคราะห์คนพิการอยู่แล้วคือเราเป็นแบบว่ารับสลากกินแบ่งรัฐบาลคือให้คนพิการส่วนมากจะคนพิการแขนขาตานะคะเราก็ให้ตรงนี้ดีฮะขออนุโมทนาบุญด้วยกับการช่วยเหลือคนตรงนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะมาคุยกันเรื่องของฮวงจุ้ยกันต่อค่ะหลังจากนั้นพอมาครั้งแรกมาเริ่มเรียนค่ะเรียนรู้เรื่องเหรอก็ไม่รู้เรื่องค่ะก็สนใจแต่ก่อนมาทุกอังคารพฤหัสเสาร์อาทิตย์มาประจำเลยค่ะมาตลอดเรียนไม่รู้เรื่องแล้วใช่ไหมมาต้องอยากจะสนใจเพราะว่าเห็นแล้วสนใจไงฮะแบบว่าคล้ายๆว่าเออแล้วก็มีรุ่นพี่ๆอ่ะเขาก็คอยให้คำแนะนำ อะไรเงี้ยแล้วก็พอมาแล้วก็ถามรุ่นพี่ว่าเราจะให้อาจารย์ไปดูฮวงจุ้ยที่บ้านอ่ะติดต่อได้ตรงไหนพี่ๆเขาก็แนะนำรุ่นพี่ๆก็แนะนำใช่ใช่แล้วอาจารย์ก็ได้ไปดูฮวงจุ้ยที่บ้านเชิญไปดูบ้านเลยไปดูบ้านเลยค่ะตอนนั้นบ้านเราเสร็จหรือยังกำลังยังไม่ได้ทำค่ะกำลังเริ่มว่าจะปรับปรุงมาหมายถึงว่ามีเป็นบ้านอยู่แล้วใช่ค่ะบ้านปรับปรุงบ้านก็อยู่ตรงหมู่บ้านมณียารัตนาธิเบศร์อ่ะจะปรับปรุงให้มันดีขึ้นตามนั้นอะไรแล้วเชิญอาจารย์ไปเพื่อว่าจะได้ดูว่าตรงไหนควรปรับปรุงตรงไหนแก้ส่วนที่เสียอะไรเงี้ยประมาณนั้นอาจารย์ไปเห็นแล้วอาจารย์ว่าไงอาจารย์บอกว่าก็เป็นบ้านยุค7แล้วก็มันก็เป็นอัปมงคลแบบว่าคล้ายว่าไอ้ห้องน้ำอ่ะรู้สึกว่าจะทับราศีของเนี่ยด้วยขออนุญาตอธิบายขยายความตรงนี้นิดนึงสำหรับคนที่เพิ่งจะดูรายการนะฮะบ้านในทางฮวงจุ้ยเขาจะแบ่งช่วงเวลาเป็นยุคๆใช่ไหมครับยุค7ที่พี่เล็กว่าเมื่อสักครู่เป็นยุคที่ผ่านไปแล้วปัจจุบันเราอยู่ในยุคที่8 2547ไปจนถึง2567ยุคนึงเนี่ยจะเป็น20ปีเพราะฉะนั้นคำว่ายุคแต่ละช่วงแต่ละเวลามันก็ส่งความหมายปัจจุบันนี้ยุคนี้มีพลังที่สุดบ้านที่บอกว่าตกยุคคือยุค7ก็คือ2547ไปจนถึง2527บ้านใดก็ตามที่สร้างอยู่ในระหว่างตอนนั้นถ้าอยู่ในช่วงเวลา20ปีนั้นก็จะมีพลังปัจจุบันมันเก่าไปแล้วมันหมดพลังถ้าเทียบให้เห็นในทางวิทยาศาสตร์หรือความเป็นจริงก็คือมันเป็นบ้านเก่าใช่ไหมใช่อุปกรณ์ต่างๆอะไรหลายๆอย่างก็ชำรุดทรุดโทรมกันตามเวลาส่วนบ้านที่ทับที่ตำแหน่งของห้องน้ำที่บอกว่าทับราศีใช่ไหมฮะความหมายก็คือแต่ละบ้านเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็นสี่เหลี่ยมนะฮะแล้วก็แบ่งตีตารางเป็น9ช่องถ้าบ้านของเราพื้นที่เต็มสี่เหลี่ยมตรงนี้โดยที่ไม่มีส่วนไหนแหว่งเว้าเป็นโรงจอดรถเป็นครัวเป็นอะไรไปก็ถือว่าโชคดีแต่ความเป็นจริงของปัจจุบันมันไม่ใช่ใช่ค่ะพื้นที่สี่เหลี่ยมจะถูกแบ่งเป็นห้องน้ำห้องครัวที่จอดรถของพี่ก็เป็นอย่างนั้นแล้วบังเอิญในพื้นที่สี่เหลี่ยมตรงนั้นตำแหน่งราศีของเรามาตกอยู่ตรงห้องน้ำพอดีใช่เราเกิดปีหมาไงเราเกิดปีหมาค่ะประมาณเสือปีม้าอีกคนแล้วก็มาเข้ากันได้ใช่ไหมใช่เรียกอะไรนะสามสอดคล้องใช่ค่ะอันนี้เป็นรายละเอียดเทคนิคเล็กน้อยเดี๋ยวคุณผู้ชมมานั่งเรียนจะเข้าใจนะฮะราศีที่มันสอดคล้องเสริมประสานกันมันจะทำให้เราอย่างเช่นสมมติถ้าผมทำธุรกิจร่วมกันกับพี่โอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็จะมีมากกว่าคนราศีอื่นๆที่ทำร่วมกันตกราศีตกห้องน้ำรับเป็นไงก็พออาจารย์บอกนั้นเราก็ทุบทำเลยปีนั้นก็ภายในปีนั้นก็ทำประมาณช่วงธันวาตุลาหรือทำใหม่ปรับปรุง2551ใช่ค่ะก็หรือปรับปรุงหมดเลยอ่ะแบบว่าก็อาจารย์บอกบ้านตกยุคไปแล้วแล้วจะปรับปรุงปรับปรุงทุบห้องน้ำเปลี่ยนย้ายห้องน้ำอาจารย์ก็บอกว่าให้ย้ายก็ย้ายห้องน้ำแล้วก็ย้ายก็ทำตามช่วงยังศึกษาไม่ได้อะไรนะไม่ได้ถ่องแท้ว่างั้นเถอะพอรีบทำใจร้อนก็บอกแล้วว่าเรามาไม่มีนาเสร็จประมาณตุลาเราก็ทำแล้วก็ใจร้อนใจร้อนประมาณ 6-7 เดือนใช่หาช่างที่เนี่ยก็ทำเลยทำเสร็จปุ๊บก็ทำพอทำเสร็จให้อาจารย์ไปดูอีกรอบเชิญอาจารย์ไปอีกรอบใช่ตอนนี้ยิ่งไปใหญ่เลยไปทับตรงทิศเหนือเลยคราวนี้ตอนนั้นเราไม่รู้หรอว่าห้องน้ำมันต้องผ่านออกไปนอกบ้านไม่อ๋อคิดว่ายังเลื่อนแต่ว่าตรงนี้ไปไว้มุมอื่นผิดใหญ่เลยพออาจารย์ไปดูอีกรอบก็มันก็ผิดอีกอ่ะแล้วตอนนั้นไม่ได้ถามใครหรอตอนที่เราลื้อไม่ได้ถามคือแบบว่าเราก็
ก็บอกแล้วไงใจร้อนก็คือเดี๋ยวจะเอาเป็นกรณีศึกษาแล้วนะพออาจารย์ไปดูแล้วอาจารย์บอกให้เรารื้อห้องน้ำอาจารย์ไม่ได้บอกหรอกบอกว่าห้องน้ำต้องไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้ไม่ได้บอกตอนนั้นเราไม่ได้ถามอาจารย์อาจารย์คิดว่าเราก็คงจะเป็นมั่งแล้วอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ถามชัดเจนอะไรเงี้ยก็เลยมาทำเสร็จก็ไปอยู่ทิศเหนือ mm-hmm. ทิศเหนือพออาจารย์ไปดูอีกรอบนึงยิ่งปิดไปใหญ่ก็บอกอาจารย์ก็บอกว่าให้ผักออกข้างนอกตอนหลังตอนนี้ก็ยังไม่ได้ผักหรอกตอนนี้ยังตอนนี้แต่เผอิญเมื่อปี54น้ำท่วมก็เลยไม่อยู่บ้านนั้นเลยก็ย้ายมาทำบ้านใหม่พอเชิญอาจารย์ไปอีกรอบนึงอาจารย์ประมาณปี53มันผิดแล้วนี่ใช่เพราะว่าห้องน้ำจากเดิมย้ายไปดันไปทับทิศเหนือ ใช่แต่พี่ก็ยังอยู่บ้านนั้นมาเรื่อยๆตลอดมาใช่ๆแล้วมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่ามีก็มันดูว่ามันจะหงุดหงิดหรืออะไรเงี้ยมันดูไม่สุขเท่ากับที่บ้านทุกวันนี้ที่อยู่อ่ะที่เราย้ายมาอยู่ที่ใหม่มันสุขคือผมกำลังจะหาข้อเปรียบเทียบก่อนที่จะย้ายมาอยู่บ้านใหม่ก่อนที่จะเชิญอาจารย์ไปตอนนั้นเรามีปัญหามีปัญหาอะไรกับแล้ว 2-3 ที่อยู่ใจกลางทะเลาะเบาะแว้งกันอะไรอย่างเงี้ยมันมีส่วนกันอ๋อคืออยู่ที่บ้านนั้นใช่มีปัญหามีปากมีเสียงกันใช่ใช่ก็ตามที่ยิ่งเรียนยิ่งรู้อะไรเงี้ยก็เลยแต่ก็ยังอยู่มาเรื่อยๆการเงินมีปัญหาไหมก็สุขภาพแต่จะว่าอยู่บ้านนั้นเลยก็ไม่ใช่เพราะว่าตอนลูกเรียนโทอ่ะที่นิดาก็ไปอยู่เป็นเพื่อนลูกที่แถวหอใกล้ๆนิดาแถวยายเพราะให้แฟนอยู่เราก็เลยไปอยู่กับลูกสาวที่แถวนิดาเพราะว่าลูกเรียนโทแล้วกำลังทำวิทยานิพนธ์หรืออะไรเงี้ยก็ยุ่งๆกันคุณแม่ก็เลยอยู่เป็นเพื่อนก็เลยไปอยู่ทางโน้นการเงินก็เลยไม่มีปัญหาช่วงนั้นก็ไปอยู่ไอคอนโดชั้นสูงมันก็ตอนนั้นตอนนั้นยังไม่รู้เรื่องของวิชาอะไรของอาจารย์แต่รายได้ตรงนั้นมันจะดีนะที่เราไปอยู่ตรงนั้นพอจากบ้านนี้ปุ๊บเราเล่นหุ้นด้วยไงแล้วตอนนั้นเรารู้ไหมเพราะมันเป็นเพราะว่าที่อยู่อาศัยของเราทำให้เรามีปัญหาปากเสียงหรือมีปัญหาเรื่องการเงินแต่พอย้ายปุ๊บมันโฟลมันดีใช่ใช่ตอนนั้นไม่รู้ก็เราก็สังเกตเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้คือรู้หลังจากที่มาเรียนแล้วก็ย้อนกลับไปคิดดูใช่ไหมใช่ใช่ใช่ก็กลับไปคิดดูแล้วก็ยิ่งเมื่อปี54ก่อนน้ำท่วมก่อนน้ำท่วมนี่มันมีเหตุที่ว่าเราจะต้องขนของไปไว้ที่โคราชบ้านอีกหลังนึงอยู่โคราชบ้านแม่อะไรบ้านเยอะเนาะมีบ้านเยอะค่ะรวยใช่ไหมโอเคขนของย้ายจากที่บ้านห้องน้ำผิดใช่มันย้ายก่อนน้ำท่วมตอนนั้นไม่ได้รู้ว่าน้ำท่วมไม่รู้ค่ะก็ถือว่าโชคดีตรงแต่อาจารย์จะแบบว่าเราก็นึกถึงครูบาอาจารย์ด้วยช่วงนั้นบอกว่าอะไรเงี้ยก็มีเหตุที่ว่าเราต้องเอาของไปไว้ที่โคราชพอพฤษภาใช่ไหมคะตุลาเนี่ยน้ำท่วมเลยที่บ้านน้ำนี่หน้าอกมีเสียหายหมดอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ได้เสียหายของเนี่ยนะที่ไม่เสียหายหรืออะไรเงี้ยจะเป็นที่ว่าเรามีครูบาอาจารย์ช่วยหรือเปล่าตรงนั้นอาจจะเป็นความบังเอิญพอดีใช่ใช่แต่ของแฟนกับลูกรถน้ำท่วมหมด2คันออกไม่ทันโอ้ใช่ประมาณนั้นน่ะแต่นี่ไม่เสียไม่มีเป็นไรก็เลยก็แต่ก็ไม่ได้เข้าบ้านนั้นอีกเลยนะ54พอตอนหลังมาก็เราก็มีแผนแล้วล่ะว่าเราจะมาปรับปรุงบ้านหลังที่อาจารย์ก็ไปดูด้วยนะที่บ้านหลังที่ว่าเราปล่อยให้ล้างไว้ตรงประชานิเวศ3อ่ะก็คืออันนี้คือบ้านที่เราย้ายออกเมื่อตอนน้ำท่วมพอดีน้ำท่วมก็ยังไม่ได้เข้าบ้านหลังนี้เลยเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนบ้านที่เราทิ้งไว้นาน uh-huh. มันมีเหตุที่ว่าเราต้องทิ้งแล้วเราพอได้อาจารย์วิชาอาจารย์นี่แหละเราก็นึกอธิษฐานในใจ uh-huh. ว่าถ้ายังไงก็ขอให้บ้านหลังเก่าที่เราเคยทิ้งเอาไว้ที่เคยเป็นหลังที่ว่าเราใช่มันเป็นชื่อของสามี uh-huh. ใช่ไหมก็คือร่วมกันนั่นแหละเราก็มีเหตุว่าอธิษฐานในใจบอกว่าถ้ายังไงให้เขาโอนมาให้เราซะเขาก็โอนมาเราก็ในทํานองว่าคุณอยู่บ้านที่มันตกอะไรเนี้ยมันที่มันอะไรอ่ะบ้านล้างอ่ะคุณจะฉุด
พลังคุณเองนะคุณจะทำอะไรไม่ขึ้นนะอะไรเงี้ยก็บอกสามีเออใช่โอนให้เราซะเพื่อเราจะได้ไปปรับปรุงทำอะไรให้ดีอะไรเงี้ยก็โอเคก็ไม่ได้ใช้อะไรก็เพราะว่าเขาบอกว่าเขาถือเขาก็มาเรียนเหมือนกันช่วงแรกอ่ะแต่ตอนหลังเขาก็เชื่อตรงนี้ไงเขาก็เลยโอนมาให้เพราะว่าให้เรารับพลังอัปมงคลคนเดียวจะดีเหรอเออก็นั่นสิแล้วทีนี้ที่ใจที่เราจะทำนี่หมายถึงว่าตอนแรกจะปรับปรุงให้อาจารย์ไปดูด้วยจะปรับปรุงเป็นสำนักงานอ่ะห้องเช่าห้องเช่าห้องอะไรเงี้ยประมาณนั้นแล้วก็พอตอนหลังมาพอปี54เสร็จก็เลยมาปรับปรุงอยู่เองเลยเปลี่ยนยุคหมดเลยเป็นยุค8เลยเปลี่ยนยังไงคือเปลี่ยนหลังคาเปลี่ยนหลังคาหมดเลยนะแล้วก็ปูกระเบื้องปูกระเบื้องประตูหน้าต่างคือของเก่าทุบอ๋อแต่โครงสร้างหลักๆพวกเสาพวกอะไรนี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าเราทำไว้แน่นหนาแล้วคือสมัยก่อนเราสร้างเองตอนนั้นเราต่อเติมเองแล้วเราทำให้มันมั่นคงเราก็เลยรื้อหลังคาออกเปลี่ยนหลังคาใหม่หมดเลยจากกระเบื้องอ่ะเราก็เอาออกแล้วก็ใส่เป็นโครงเหล็กขึ้นไปทำเป็นหลังคาแล้วก็ใช้แมตต์ชีตก็เป็นคือเป็นบ้านยุค8เลยก็เลยสร้างบ้านใหม่ซะตรงนั้นใช่ใช่แล้วตอนนั้นรู้หรือยังว่าเราควรจะอยู่บ้านในทิศทางไหนอะไรยังไงทราบแล้วค่ะเริ่มรู้แล้วรู้แล้วค่ะก็เลยเริ่มรู้แล้วแล้วก็ได้จากที่เรียนจากอาจารย์เนี่ยทำให้เราคิดว่าควรจะทำบ้านอะไรยังไงเราก็เลยทำแบบเนี้ยทำอย่างที่อาจารย์บอกว่าไม่ห้องน้ำต้องแยกเรื่องอะไรเงี้ยแล้วไม่มีห้องน้ำเยอะอะไรเงี้ยเราก็ทำตามที่อาจารย์ตอนนี้บ้านหลังนั้นก็เลยดูดีคือแบบว่าเข้าไปลูกก็ชอบเพราะว่าลูกอยู่นี่หมดเลยอยู่หมดด้วยกัน3คนแม่ลูกตอนนี้คุณสามีก็ให้อยู่บ้านนั้นไปไม่กลับไปบ้านไม่มาอยู่กันละอะไรเงี้ยเราก็อยู่บ้านนี้คือตอนนี้เป็นบ้านยุค8มันก็ดีเราก็ดูมีความสุขนี่บอกว่าดีนี่ดียังไงก็มีแบบว่าคล้ายๆว่าปัญหาเรื่องการเงินก็ไม่มีอะไรเงี้ยการปัญหาการเงินก็ไม่มีแล้วเราก็อยู่ด้วยกันมีความสุขมีความสุขอะไรอะไรเงี้ยก็ไม่อะไรเกิดการโต้แย้งอะไรเงี้ยแล้วก็ที่นี้ยิ่งเรียนก็ยิ่งรู้ว่า1สายน้ำหน้าภูเขาหลังได้เพราะบ้านอยู่ใช่ๆๆๆๆๆคุณผู้ชมที่ดูทางบ้านนี่ไม่รู้หรอกสายน้ำหน้าภูเขาหลังเดี๋ยวจะนึกว่ามีภูเขาอยู่หลังบ้านจริงๆไม่คือหมายเลขที่ตามยุค8ไงคะบ้านเราอยู่หันหน้าออกใต้ดังนิดหนึ่งบ้านหันหน้าออกใต้หันหน้าทิศตะวันออกเฉียงใต้ใช่ออกใต้บ้านหลังที่บอกว่าอยู่ประชานิเวศใช่ใช่ประชานิเวศเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมสรุปตรงนี้นิดหนึ่งคือสรุปว่าย้ายออกจากบ้านเก่าไปอยู่บ้านที่ตรงประชานิเวศใช่ค่ะซึ่งเป็นบ้านที่เก่าอีกกว่าเก่ากว่าเดิมอีกใช่ค่ะแต่ว่าในใจเนี่ยอธิษฐานขอให้สามียกบ้านนี้ให้เราเถอะใช่สามีก็ยกจริงใช่ค่ะโอเคหลังจากนั้นก็ใช้วิชาหรือจะบอกว่าใช้วิชาก็ไม่ได้เพราะมันต้องรีโนเวทบ้านใหม่นะบ้านใหม่ใช่ค่ะปูกระเบื้องหรือหลังคากับการเป็นว่าการปูกระเบื้องใหม่หรือหลังคาใหม่มันตรงตามวิชาในการทำให้บ้านนี้กลายมาเป็นบ้านยุค8ใช่ค่ะโอเคประมาณแล้วบังเอิญอีกเหมือนกันที่บ้านหลังนี้หน้าบ้านเป็นทิศตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งตรงกับดวงชะตาของพี่เล็กเองที่สามารถจะอยู่ได้ใช่แล้วก็รู้สึกว่าเป็นบ้านหมายเลข6อ่ะใช่ไหมก็ประมาณนั้นแล้วลูกสาวก็หมายเลขห่วงจุ้ยเลข8แม่9เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกับพี่เล็กกันต่อหลังจากที่ย้ายมาอยู่ในบ้านหลังใหม่แล้วมีความเปลี่ยนแปลงในทางห่วงจุ้ยอย่างไรและใช้วิชาอะไรของอาจารย์เข้าไปช่วยให้เกิดความเขาเรียกอะไรโชคดีในชีวิตละกันนะฮะการเรียนรู้จากอาจารย์ไปแล้วทำบ้านไปแย่ๆไปหมดเลยเนี่ยมันส่งผลอะไรเยอะที่เห็นเป็นรูปธรรมกันบ้างนะครับนี่คือเรื่องราวของคุณณัฐธนยาดีธนรุ่งแก้วหรือคุณเล็กนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของอาจารย์มาวันนี้มานั่งบอกเล่าประสบการณ์ที่ว่ากันด้วยในหัวข้อชนะชีวิตด้วยผมจุ้ยช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อแต่ว่าอย่าลืมนะใครที่สนใจอยากจะเรียนรู้เรื่องของวิชาผมจุ้ยสามารถมานั่งเรียนกันได้ที่นี่ครับอาคารฮงจุ้ยอาจารย์หมาอยู่ตรงบริเวณแยกศูนย์สมเด็จนะครับถ้ามาไม่ถูกโทรศัพท์สอบถามได้ฮะที่0882740516060หรือเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ facebook.com/hongjuyajanmar facebook.com/hongjuyajanmar อ๋อแล้วก็เดี๋ยวนี้นะฮะมีแอปพลิเคชันด้วยนะครับสามารถดาวน์โหลดกันได้ทั้ง App Store แล้วก็ Google Play นะฮะพิมพ์คำว่า MastermarMASTERMA หรืออาจารย์หมาก็ได้นะครับเราไปดาวน์โหลดกันดูจะมีรายละเอียดความรู้พื้นฐานเรื่องของฮวงจุ้ย
และก็คลิปต่างๆจะมีให้ชมอยู่ในนั้นพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของศาสตร์พยากรครับผมกำลังสนทนาอยู่กับคุณณัฐธนยาดีธนรุ่งแก้วหรือคุณเล็กนะฮะหนึ่งในลูกศิษย์ของอาจารย์มาเมื่อสักครู่คุณเล็กได้เล่าถึงที่มาที่ไปของการได้มาเรียนรู้จากอาจารย์และก็เริ่มต้นลงมือทำแล้วอาจจะเรียกว่าสิ่งต่างๆที่เธอได้ประสบพบเจออาจจะบอกว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญก็ว่าได้การย้ายบ้านออกในช่วงก่อนน้ำท่วมหรือสามีเซ็นชื่อโอนบ้านให้มันอาจจะเป็นความบังเอิญแล้วกันนะทีนี้ผมถามเรื่องจริงๆเลยแล้วกันถามต่อหลังจากที่โอนเข้าโอนบ้านสามีโอนบ้านให้พี่เล็กก็ปรับปรุงเพื่อที่จะย้ายเข้าไปอยู่ทำใหม่หมดเลยปูกระเบื้องหรือหลังคาจากบ้านที่เป็นบ้านร้างเก่ามากพอทำแบบนี้มันกลายเป็นบ้านยุค8ก็คือเหมือนกับเรารื้อหลังคาบ้านใหม่ทั้งหมดเลยใช่ไหมนะครับจากนั้นก็เชิญอาจารย์ไปดูไม่ตอนนี้ยังไม่ได้เชิญยังไม่ได้เชิญไม่ได้เชิญกำลังอยากจะเชิญตอนแรกอ่ะเชิญดู2หลังพร้อมกันเลยตอนมณีหลังจากที่ว่ามณียาแล้วก็หลังนี้พร้อมกันเพราะว่าตอนนั้นที่จุดประสงค์คล้ายๆว่าหลังนู้นก็จะอยู่อาศัยหลังนี้ว่าจะทำเป็นห้องเป็นแต่ตอนหลังมาก็ไม่ทำเปลี่ยนใจก็เลยทำอยู่อาศัยเลยแล้วมันถูกต้องเหรอถ้าเราทำเองเนี่ยไม่ได้เชิญอาจารย์ไปดูก็ตั้งแต่ทำมาก็ยังไม่ได้เชิญอาจารย์อีกเลยเพราะว่าเราก็ดูลักษณะเป็นลูกศิษย์นานแล้วก็เลยคิดว่าสิ่งไหนควรทำไม่ควรทำอะไรเงี้ยเราก็ผลักห้องน้ำออกข้างนอกอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็มีอย่างที่อาจารย์บอกมีส่วนกวนอะไรเงี้ยเราก็พยายามทำให้มันด้านนอกทั้งหมดไม่ที่ไอ้ส่วนกวนนี้มันด้านหน้าประตูกั้นก่อนที่จะเข้าห้องไปเจอบันไดอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นบ้านประชานิเวศมันอาจจะเป็นเนื้อที่เล็กแต่มันเป็นยาวเข้าไปเราก็เลยแบ่งโซนได้ถูกแล้วก็ผลักห้องน้ำไปข้างนอกอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้เชิญอาจารย์อีกเลยอาจจะถือว่ามีความรู้จากการที่เป็นศิษย์เรียนมานานแล้วหลังจากที่พอทำเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยก็ดีขึ้นค่ะแล้วก็ถามรุ่นพี่ๆด้วย อะไรปรึกษาดีขึ้นในที่นี้เป็นรูปธรรมไหมก็เป็นนะคะยังไงครับก็หมายถึงว่าโชคลาภก็มีเข้ามาแล้วเราก็อยู่แล้วก็มีความสุขเงินทองเราก็ไม่ได้ขัดสนเมื่อเทียบกับตอนอยู่หลังเดิมหลังเดิมก็โชคลาภมีไหมก็มีแต่มันจะไม่มากแล้วเราก็เล่นหุ้นด้วยแล้วบางทีไอ้ตรงนี้เราจะได้มากกว่าอะไรเงี้ยนะคะคือพออยู่บ้านใหม่แล้วใช่เหมือนกับว่ามีกำไรมากกว่าเดิมใช่ค่ะใช่ประมาณว่ามันก็น่าจะเป็นเรื่องของการเทรดที่มีปัจจัยอื่นๆของที่มันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับพวงจุ้ยก็ได้มั้งไม่ก็บางครั้งเราก็อธิษฐานขออาจารย์อยู่เรื่อยแหละบางทีอะไรเงี้ยเราก็นึกถึงเรามีครูบาอาจารย์แล้วเราก็ต้องนึกถึงใช่ไหมคะอย่างไปพม่านี่เลยเอาไปพม่ามาด้วยเหรอค่ะไปพม่ามาด้วยเมื่อต้นเดือนพฤษภาเนี่ยนะใช่ค่ะไปทริปหนึ่งกับทริปสองทริปหนึ่งค่ะทริปเดียวกันค่ะใช่ทริปเดียวกันทริปหนึ่งทริปนั้นเนี่ยคืออาจารย์คือต้องเรียนอย่างนี้ฮะอาจารย์มักจะพาลูกศิษย์ไปต่างประเทศอยู่บ่อยครั้งนะครับก็ต้องคอยติดตามข่าวสารกันดูดีว่าช่วงไหนไปไหนอย่างเร็วๆนี้เนี่ยนะฮะถ้าเทปนี้ได้ออกอากาศก่อนก็สักประมาณเดือนตุลาอาจารย์จะพาไปที่ไต้หวันแต่สำหรับเรื่องของพม่าที่เพิ่งผ่านไปเมื่อเดือนพฤษภาเนี่ยอาจารย์ตั้งใจจะพาให้ลูกศิษย์ไปได้ไหว้ครูบาอาจารย์ในสายวิชาทั้ง10ใช่ไหมฮะใช่ค่ะพี่เล็กก็เป็นหนึ่งที่ได้ร่วมเดินทางไปใช่ค่ะและในทริปนั้นเนี่ยทั้งทริป1กับทริป2อาจารย์จะแจกยาครูเรียกว่ายาปรมัตถ์ใช่ค่ะยาปรมัตถ์พี่เล็กก็เป็นหนึ่งในผู้โชคดีที่ได้ใช่ค่ะองค์ไหนองค์นี้ค่ะองค์เบลเลอร์เลยใช่ก็เลยไปเรียกโชคดียินดีด้วยค่ะตอนนั้นอธิษฐานอะไรหรือเปล่าก็มีค่ะก็อธิษฐานเหมือนกันหมดนะใช่ก็ขอถ้าเรามีบุญบารมีหรือถูกกับอาจารย์นี่ก็ขอให้เราได้มีโชคมีลาภตรงนี้อะไรเงี้ยได้เลยได้เลยค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างพอได้มาแล้วก็พกติดตัวตลอดไปไหนมาไหนไปขับรถไปต่างจังหวัดกลับบ้านที่โคราชแบบว่าต่างบ้านต่างจังหวัดเราก็ติดตัวพกติดตัวไปประจำอะไรเงี้ยมีเหตุอะไรเราก็นึกถึงแต่อาจารย์บ้างมีเหตุอะไรอ่ะก็ไม่อยากจะให้มีเหตุอะไรแต่ก่อนมีครั้งหนึ่งที่จะไปโคราชอ่ะเราก็ไปเติมน้ำมันเสร็จปุ๊บทำไม
ไปดูจะเติมลมยางรถอะไรเงี้ยเสร็จเอ๊ะทำไมเป็นก็เลยวันนั้นเปลี่ยนยาง4เส้นเลยวิ่งไปโคราชเพราะว่ามันบางแล้วมันเหมือนยางมันปูดๆอ่ะอะไรเงี้ยแล้วก็เลยก่อนที่จะกลับปกติไม่เคยทำปกติไม่เคยมานั่งดูอะไรไม่วันนั้นที่จะไปต่างจังหวัดนี่คือแบบว่าเราก็ไปเติมน้ำมันแล้วเติมลมยางวันนั้นก็เติมกับลูกสาว2คนก็ดูเสร็จปุ๊บเฮ้ยก็ช่วยกันดูแม่ทำไมมันเปลี่ยนก่อนเถอะอะไรเงี้ยก็เลยไปเปลี่ยนยางมันเป็นอะไรมันเก่ามันเสื่อมสภาพมันก็อยู่ในปีของมันนะแล้วทีนี้แบบว่า2จะ2ปีหรือ3ปีเนี่ยเราก็เลยเอ๊ะว่ามันปูดๆออกมาอะไรเงี้ยเราก็เลยไปเปลี่ยนเลยวันนั้น4เส้นเลยก็เปลี่ยนยางรถแล้วก็กลับบ้านปลอดภัย ถ้าเราไปกัน2คนเงี้ยเป็นผู้หญิงเงี้ยมันถ้าเกิดมีเหตุการณ์อะไรระหว่างทางเราก็กลัวใช่มั้ยล่ะสภาพที่จะบอกว่ายังไงมันจะคล้ายๆเป็นเรื่องของมีอะไรเค้าเรียกโดนใจใช่ใช่ให้เรามานั่งสังเกตใช่ให้มีอะไรมาโดนใจอะไรเงี้ยเค้าปกติเวลาเติมลมถ้าเป็นคนทั่วๆไปเค้าก็คงไม่ได้มานั่งสังเกตเลยนะก็ให้พนักงานเติมไปอย่างนั้นใช่ใช่ใช่วันนั้นก็ลงมือเติมกัน2คนกับลูกสาวก็ช่วยกันดูอะไรเงี้ยก็มีเหตุโดนใจนั่นแหละแล้วก็ไปกลับปลอดภัยแต่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับฮวงจุ้ยหรือว่าเกี่ยวกับอะไรมากอาจจะเป็นเรื่องความไม่ประมาทของเราเองก็แล้วแต่แบบว่าแต่ในความที่ว่าเรามีจิตใจเชื่อมั่นครูบาอาจารย์ค่ะเราก็อธิษฐานจิตเท่านั้นเองตรวจเป็นคนสวดมนต์ปฏิบัติว่าถ้าคือด้วยความที่พี่ทำงานเกี่ยวกับด้านสงเคราะห์อย่างนี้เนี่ยก็คงต้องเป็นคนที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อยู่แล้วเรื่องสายธรรมะสายอะไรก็คงต้องปฏิบัติกันอยู่เสมอมาไปค่ะเคยพาลูกสมัยที่ยังไม่ได้มาเรียนกับอาจารย์แต่ก่อนก็พาลูกไปทำวิปัสสนาไปวัดเข้าวัดอะไรเงี้ยไปนั่งทำสมาธิก็ไปถ้าอย่างนั้นถ้ามองในแง่ความเป็นธรรมะหรือความเป็นพุทธศาสนากับสิ่งที่อาจารย์สอนอยู่มันมีความเหมือนหรือเกี่ยวข้องหรือแตกต่างกันหรือเปล่ามันก็มีความแตกต่างกันบ้างนะคะแต่นี่คืออาจารย์สอนให้เราเห็นเป็นรูปธรรมเลยไงแบบว่าเราให้เราสังเกตละเอียดขึ้นแต่ยอมรับว่าที่มาเรียนฮวงจุ้ยกับอาจารย์เนี่ยจะทำให้เราเป็นคนช่างสังเกตละเอียดแล้วมองนู่นมองนี่อะไรเงี้ยแต่ถ้าทางสายธรรมเราก็ได้แต่จิตใจคือแบบว่าเราก็สงบไปตามแบบว่าเราทำสมาธิเราก็มีจิตใจที่สงบเราไม่วอกแวกหรือใจร้อนคือแบบว่าเราพยายามแล้ววิชาที่อาจารย์สอนมีอะไรขัดแย้งกับสายธรรมะไหมไม่ค่ะเราเอามาประกอบกันได้เลยแต่บางเรื่องอาจารย์สอนเป็นเรื่องของยาครูหรือเป็นเรื่องของความมหัศจรรย์อะไรเงี้ยมันไปขัดแย้งกันหรือเปล่ามันเราไม่ได้มองว่าขัดแย้งกันนี่ค่ะว่าถ้าเราไม่ขัดแย้งเราดูอะไรอ่ะมีความเชื่อมั่นตรงนั้นมันก็ไม่ขัดแย้งเราก็แยกแยะได้อะไรเงี้ยทางด้านสายธรรมแล้วก็ทำปฏิบัติปกติสวดมนต์ไหว้พระปกติอะไรอาจจะมาประกอบที่อาจารย์สอนอาจารย์ก็มันให้มีการสวดมนต์ด้วยใช่ใช่ค่ะไม่ได้ขัดไม่ได้อะไรนะไม่ค่ะไม่คือในฐานะที่พี่เล็กเป็นลูกศิษย์มานานแล้วก็ผมสังเกตดูเนี่ยมีเขาเรียกอะไรนะของขลังของอาจารย์ก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะคือผ้าคันตาสีขาวๆที่คล้องคออันนี้เนี่ยเป็นเรื่องปกติที่ลูกศิษย์ของอาจารย์จะมีกันอยู่แล้วทุกคนคือใครที่มานั่งเรียนที่นี่ครั้งที่2เป็นต้นไปอาจารย์จะมอบให้บางคนเนี่ยไม่ได้มีกำลังทรัพย์พอที่จะบูชาเช่าหาอะไรแค่ผ้าคันตาอย่างเดียวนี่เขาก็รู้สึกหนุนใจแล้วบางครั้งเห็นก็มีหลายคนเล่าให้ฟังว่าแค่มีผ้าคันตาเนี่ยเหมือนมีอาจารย์อยู่ใกล้ๆทำนองนั้นแต่ของพี่เล้งนี่มีเยอะแยะมากมายผมเห็นในมือมีแหวนด้วยใช่มีแหวนที่เป็นรูปงูใช่ไหมเอาไว้ทำอะไรฮะอันนี้ของอาจารย์ใช่ค่ะใช่ของอาจารย์ค่ะใช้ไปเพื่ออะไรฮะแปลกมากในโชคมันก็มีโชคลาภแล้วก็มีอะไรอ่ะนิ้วนี่แบบว่าเหมือนอำนาจอ่ะนะคะมันแล้วแต่อันนั้นเป็นเรื่องโชคลาภอำนาจมีสร้อยข้อมืออันนี้เป็นสร้อยอะไรนะมุกเจ้าสมุทรใช่ไหมใช่ค่ะมุกเจ้าสมุทรใส่เพื่อลืมแล้ว อันอื่นในคอก็มีอีกหนึ่งเอานี่นี่ค่ะอันที่เป็นก้าอะไรอ่ะเนี่ยเหมือนก้าวใช่ใช่ก้าวสีอะฮะอยู่ในเนี้ยอะประมาณนั้นแล้วก็มีพระธาตุนานแล้วค่ะแล้วมีพระธาตุอยู่ในนี้3เม็ดอาจารย์จะให้พระธาตุด้วยแล้วแต่ก่อนพระธาตุนี้จะองค์เล็กนิดนึงแล้วตอนนี้เริ่มโตขึ้นนะคะองค์เล็กๆตอนนี้โตขึ้นมาเนี่ยค่ะก็จะใส่ติดคอตลอดอะค่ะ
ลูกอมของอาจารย์เหมือนกันอาจารย์อีกเหมือนกันแล้วไอ้นี่ก็เจ้าแม่กวดอิมนี่ก็มาจากวัดนู่นยานวาที่ตอนนั้นที่อาจารย์ไปจัดแสดงการเกี่ยวกับพระธาตุใช่พระสารีริกธาตุใช่ค่ะเนี่ยตอนนั้นก็ของอาจารย์ทั้งนั้นก็ใส่คอมางั้นถามจริงคือตั้งแต่รู้จักอาจารย์มาเนี่ยชีวิตเปลี่ยนค่ะก็ดีขึ้นคือดีขึ้นค่ะก็ยอมรับผมจะบอกยังไงให้เห็นเป็นรูปธรรมเพราะว่าพี่เล็กเนี่ยดูแล้วก็เท่าที่พี่เล็กเล่าให้ฟังเนี่ยมีบ้านเยอะแยะมากมายหลายหลังก็เป็นคนมีฐานะอยู่แล้วอาจจะไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินทองอะไรทั้งนองนั้นมันเป็นแต่ทรัพย์สินที่บางส่วนก็ถ้าในกรุงเทพก็ที่เราหาเองแต่ถ้าต่างจังหวัดนี่เป็นทรัพย์สินของพ่อแม่ให้มาเป็นมรดกค่ะเป็นที่ดินอะไรเงี้ยเป็นที่ดินแล้วก็เป็นที่นาเท่านั้นเองแล้วตั้งแต่มาเรียนกับอาจารย์เนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงดีขึ้นในเรื่องการเงินเห็นเป็นชัดเจนเลยสมมติว่ามีเคยมีอยู่1ล้านตอนนี้มีเป็น100ล้านเลยหรือเปล่ายังไม่ถึง100ล้านค่ะแต่ดีขึ้นดีขึ้นค่ะเรื่องอื่นล่ะก็เรื่องอื่นก็จะเป็นที่ว่าเราเรียบง่ายหรือเปล่าเราก็ไม่ได้มีอะไรลำบากอะไรในชีวิตอะหามีใครให้ช่วยเหลืออะไรเราช่วยได้เราก็ช่วยเต็มใจช่วยนะคะเป้าหมายจริงๆของพี่เล็กคือก็เป้าหมายจริงๆก็คือว่าหลังเกษียณอายุแล้วเราก็จะไปใช้ชีวิตอยู่ต่างจังหวัดเรียบง่ายแค่ว่าตอนนี้ก็จองคิวอาจารย์ที่จะไปอยู่ไปดูที่บ้านต่างจังหวัดเพื่อจะได้ทำร้านอะไรเล็กๆสักอย่างหนึ่งเพื่อเราเกษียณแล้วจะได้ไปอยู่ตรงนั้นจะได้มีกิจกรรมทำแล้วก็จะได้เข้าร่ำรวยแล้วจะได้มาเรียนฮวงจุ้ยจากโคราชมากรุงเทพมาเรียนฮวงจุ้ยกับอาจารย์เต็มที่เลยแต่ก่อนช่วงนี้เราไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่ถ้าช่วงมีงานเราก็ไปทำงานถ้าอะไรอยู่เป็นคนไม่ได้เขาเรียกอะไรเป็นคนพอเพียงนะฮะก็ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายอย่างสมแล้วที่ทำงานสังคมสงเคราะห์เห็นอกเห็นใจผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เป็นประจำเสมอคือเหมือนเป็นเป้าหมายของอาจารย์เลยนะอาจารย์ก็จะบอกอยู่เหมือนกันว่าถ้าวิชาฮวงจุ้ยที่อาจารย์สอนเนี่ยนอกเหนือไปจากทำให้คุณดีขึ้นแล้วถัดไปคือเมื่อคุณดีแล้วคุณก็ต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนอื่นเช่นกันใช่ค่ะท้ายนี้ที่เล็กมีอะไรอยากจะฝากไปถึงคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านแล้วบางคนอาจจะแบบไอ้ฉันแก่แล้วหรือฉันอายุมากฉันกลัวเรียนไม่รู้เรื่องควรจะทำยังไงนั่งดูผ่านทีวีอย่างเดียวมันก็ไม่ถึงสักทีมาเรียนเองก็ไม่แน่ใจว่านั่งเรียนไปแล้วจะรู้หรือเปล่าก็ถ้ามาเรียนเองอ่ะเราจะได้เจอคนหลากหลายแล้วเราก็จะได้รู้จักแล้วเราก็แบบว่าชีวิตเราจะได้ไม่ต้องอยู่แต่ที่บ้านอะไรเงี้ยเราก็ได้มาเจอสังคมข้างนอกได้พูดคุยเจอคนเราก็มีความสุขแล้วเราก็ได้รับความรู้จากท่านอาจารย์เนี่ยแล้วถ้าเรียนไม่รู้เรื่องถ้าเรียนไม่รู้เรื่องเดี๋ยวก็รู้เองอะค่ะเพราะว่าแต่ก่อนนี้ก็ไม่รู้ทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้รู้เรื่องสักอย่างนะคะแบบว่าแต่ก็ต้องมาเรียนมาศึกษา มีรุ่นพี่เราก็ปรึกษารุ่นพี่ อะไรเงี้ยก็มีอาจารย์ที่เราเรียกว่าสิทธิ์ใช่สิทธิ์ผู้พี่แล้วก็ถามไทยอะไรเงี้ยก็ทุกคนก็ให้ความเต็มใจแนะนำให้อะไรเงี้ยเราก็ได้พูดได้คุยได้รู้อะไรมากขึ้นอะไรเงี้ยดีกว่าอยู่ที่บ้านเฉยๆว่างั้นเถอะบางทีเรามองตรงจุดไหนบางทีเราไม่รู้หรอกว่ามันพิฆาตหรือไม่พิฆาตแต่เราได้มาเรียนได้มาศึกษาจากอาจารย์เราก็ดูตัวอย่างที่อาจารย์ให้มาหรือเคสเนี่ยเราก็มองออกว่าเอออันนี้ไม่ดีนะอันนี้ไม่ดีนะเราก็จะได้เอาไปปรับปรุงแก้ไขแล้วได้ไปทำในของตัวเองให้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่สำคัญเรียนฟรีด้วยนะใช่ค่ะใช่ตรงนั้นด้วยเราไม่ต้องเสียตังค์ก็เคยคุยให้เพื่อนที่ทำงานฟังเหมือนกันเขาบอกว่าเนี่ยไปเรียนอ้าวไปเรียนเหรอใช่เท่าเสียตังค์เท่าไหร่บอกไม่ได้เสียฟรีเขาบอกว่าสนใจบอกว่าสนใจก็มาเดี๋ยวจะพามาเขาก็บอกเขาก็อาจจะมาหลายคนอะไรเงี้ยเขาก็สนใจอยู่พอบอกฟรีเขาก็จะสนใจอะไรเงี้ยแต่มีอะไรอยากฝากถึงอาจารย์ไหมนอกจากอยากให้อาจารย์ไปดูบ้านที่โคราชดูที่ ดูที่ ก็เป็นก็ต้องขอบคุณอาจารย์นะฮะที่ให้วิชาความรู้แล้วให้เราดูอะไรลึกซึ้งขึ้นว่าอันไหนควรไม่ควรอะไรเงี้ยเพื่อเอาไปปรับปรุงใช้ในเราก็ต้องขอบคุณอาจารย์นะคะครับนี่คือเรื่องราวของคุณณัฐนยาดีธนรู้แก้วหรือคุณเล็กนะฮะหนึ่งในลูกศิษย์ของอาจารย์มาที่ได้เรียนรู้วิชากับอาจารย์คุณ
เล็กก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่เรียนรู้วิชาอาจารย์มาไม่ต่ำกว่า 5-6 ปีแล้วเนาะค่ะแล้วก็ได้เอาวิชาไปใช้แต่เห็นได้นะครับว่ามีบ้านเก่าก็อย่าเพิ่งกลัวเราสามารถแก้ไขด้วยวิชาของอาจารย์ได้บ้านต่อให้มันเก่าขนาดไหนเนี่ยที่บอกว่าตกยุคไปแล้วยุค6ยุค7ไปแล้วถ้ามันมีการรีโนเวทแต่ว่ามันต้องมีวิธีนะฮะว่าจะทำอย่างไรอันนี้ต้องศึกษาต้องมานั่งเรียนกันแล้วค่อยๆศึกษาเรียนรู้ไปเพราะว่าเรื่องของฮวงจุ้ยอาจารย์บอกว่ามันไม่มีวันจบปัจจุบันอาจารย์ก็ยังต้องศึกษาเพิ่มเติมอะไรมาเรื่อยๆและที่สำคัญฮวงจุ้ยไม่ใช่เรื่องที่ทำแล้วทำเลยต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเปลี่ยนระดับวันเปลี่ยนระดับเดือนระดับสัปดาห์ระดับปีอะไรทั้งนี้ต้องแก้ไขกันอยู่ตลอดเวลาเพราะพลังงานมันเคลื่อนตัวตลอดนะฮะใครที่อยากจะเรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมมานั่งเรียนกันได้ครับที่อาคารฮวงจุ้ยอาจารย์มาแห่งนี้ครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะ0882740516060ปกติแล้วอาจารย์จะสอนเป็นประจำทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์และอาทิตย์อาคารกับพฤหัสเนี่ยเริ่มสอนตั้งแต่6โมงเย็นนะครับเพื่อไปจนถึงราวๆ3ทุ่มส่วนเสาร์และอาทิตย์นี่ก็จะเริ่มสักประมาณบ่าย2ไปจนถึงราวๆ6โมงเย็นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0882740516060แล้วก็ดูรายละเอียดได้ที่ facebook.com/wongjuiaacharmafacebook.com/wongjuiaacharmaเดี๋ยวนี้มีแอปพลิเคชันด้วยนะฮะสามารถดาวน์โหลดกันได้ทั้ง App Store และก็ Google Play นะครับพิมพ์คำว่า Mastermind หรืออาจารย์มาแล้วก็ดาวน์โหลดกันไปฟรีนะฮะแล้วก็ในนั้นเนี่ยจะมีคลิปรายการย้อนหลังทั้งหมดนะครับรวมไปถึงวิธีการหาเลขประจำตัวธาตุประจำตัว3ประสาน3สอดคล้องเป็นอย่างไรควรจะอยู่ที่ไหนที่เหมาะสมลองไปดาวน์โหลดกันดูนะครับนี่คือทั้งหมดของศาสตร์พยากรณ์ประจำวันนี้กับเรื่องราวของชนะชีวิตด้วยฮวงจุ้ยผมและคุณเล็กพร้อมด้วยทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ